بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกับวัยรุ่นทุกท่านนะนะครับก็เจ้าสาวป้ายแดงหมดเลยมานะเราป้ายแดงนะฮะคือเราไม่ได้แดงธรรมดานะครับว่าแดงมันแดงม่วงเลยนะแดงช้ำเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถือว่าวันนี้นะครับผมมามีอิหม่ามแล้วนะอิหม่ามวันลบอยู่พยานสองท่านขาดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเป็นคุตบานิก้าเลยนะนะบอกหัวข้อนี้คุตบานิก้าเลยนะเลยบอกว่าวันนี้รุ่นมะมาเนี่ยไปไม่เป็นเลยผมนะไปไม่เป็นเลยนะเอาบอกว่าเราเตรียมไม่แต่งหลานละกันมานะเตรียมไม่แต่งลูกนะครับหรือว่าขอโทษนะฮะขอมาอัพแป๊บนึงใครที่มีโครงการอาจจะนิก้าอีกก็อินชาอัลลอฮ์ฟังไว้เป็นบทเรียนเล็กน้อยนะผมมีเวลาอยู่กับพวกเรานะครับประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้ไม่น่าจะถึงแล้วนะเพราะว่านะครับเราก็บอกว่าอันดับแรกเลยนะเราไม่ต้องวองเบิกแล้วนะพี่น้องผมต่อยเลยนะการนิก้าเนี่ยนะครับพี่น้องถามว่าในอิสลามการแต่งงานสำคัญหรือไม่ผมก็ต้องบอกว่าการแต่งงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เทียบและได้พูดให้เห็นภาพว่าอันนิกาฮุซุนนะติแท้จริงการนิกาการแต่งงานนั้นเป็นแบบฉบับของฉันนะดังนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีความห่วงอุมมะห์ประชาชาติมากในเรื่องของการมีคู่นบีจะไม่สนับสนุนหากซอฮาบะห์หรือว่าอุมมะห์ของท่านจะอยู่โดยปราศจากคู่มีใครไม่มีคู่ไหมฮะโต๊ะมีไหมโต๊ะตายแล้วนะครับมาทำเป็นแล้วก็ถึงอาจารย์กันไปนะทำเป็นแล้วเอาถึงว่ามีคู่แล้วกันบอกว่าคือเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะโต๊ะพี่น้องอยู่คนเดียวไม่ได้นะผู้หญิงจะแกร่งยังไงนะมีงานทำมีความสามารถแต่นางอยู่คนเดียวไม่ได้โดยเด็ดขาดผู้ชายคนหนึ่งจะอยู่ด้วยความพร้อมเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ผมบอกว่าเมื่อนบีพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านนบีนั้นส่งเสริมให้แต่งงานบิสมิลลาห์ไม่ยังมานะใหม่ให้แต่งงานนะครับและนบีมาย้ำอีกว่าวะมันรอฆิบะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีและใครที่ปฏิเสธแนวทางซุนนะห์แบบอย่างของฉันเขาไม่ใช่พวกฉันซุนนะห์นบีมีมากแบบอย่างนบีมีเยอะหนึ่งในแบบอย่างที่เราจะคุยวันนี้นั่นคือการแต่งงานท่านนบีเป็นเขาเรียกเป็นทั้งรอซูลเป็นทั้งผู้นำประเทศเป็นทั้งผู้สอนศาสนาเป็นทั้งผู้ดูแลระบบกิจการบริษัททั้งหมดรับผิดชอบทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่นบีไม่ลืมนะครับพี่น้องเวลาเห็นซอฮาบะห์นบีจะถามว่าอัลลอฮ์ตะตะซาวัจแต่งงานหรือยังมีคู่หรือยังมีภรรยาหรือยังนบีจะถามตลอดถามเพื่อให้คนคนหนึ่งนั้นมีคู่ให้ได้นะครับเอากรรมการละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเลยบอกว่าการแต่งงานเป็นหนทางที่สวยงามมากวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายนะครับถ้าพ่อคนหนึ่งเห็นผู้ชายดีคนหนึ่งและจะเสนอลูกสาวว่าให้แต่งงานกับคนคนนี้บางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์เราฝ่ายหญิงเสนออย่างนั้นอายตายโหงเลยน่าเสียศักดิ์ศรีพังหมดเลยลูกเราจบปริญญาตรีมานะจบปริญญาโทด้วยไปเสนออัลลอฮ์เอาหน้าไปไว้ที่ไหนผมบอกไม่ต้องเอาหน้าไว้ที่ไหนนะคนดีกว่าลูกท่านนะนะแล้วคนดีกว่าท่านนะเขาทำมาแล้วอุมัรบินคอตตบเสนอฮับซอลูกสาวตัวเองอะนะผ่านทั้งอบูบักรผ่านทั้งอุสมานจนสุดท้ายได้แต่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเขาไม่อายอะพี่น้อง
ทำไมเขาไม่รู้สึกว่าลูกของอุมัรเป็นขอตบทำไมกลัวจะขายไม่ออกจึงไปเสนอให้คนมันไม่ได้เกี่ยวกับอายไม่อายนี่มันเกี่ยวกับว่าคนดีในสังคมมีน้อยและเป็นตัวอย่างด้วยว่าการทำอะไรอยู่บ้านผมก็เรียกตาว่าการเสนอเข้าใจเสนอไหมฮะไม่ใช่เร่ขายของนะครับบางคนเข้าใจผิดเสนอขายนี่เร่ทั่วเลยเจอใครไม่ได้เสนอตลอดไอ้นั่นเลอะเกินไปน่าเจอคนดีๆนำเรื่องเราพูดคุยไม่ใช่เรื่องน่าอายคนผู้ชายจำนวนมันน้อยลงนะและในความน้อยแบ่งเป็นตุ๊ดไปแล้วครึ่งนะไอ้ที่มีพอมีชีวิตชีวาอยู่บ้างเอามีเมียไปแล้วอีก 20% ไอ้ที่เป็นโสดอยู่บางคนคนดีจริงพี่น้องแต่งานยังไม่มีเอาบางคนพิการไปอีกหนึ่งสรุปเหลือมีอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับพี่น้องนะผ่านมาในชีวิตรีบคว้าซะต้องพูดว่าคว้าเลยนะสายหนึ่งถนนตกหัวลำโพงใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะครับท่าเตียนท่าเตียนไม่รู้ผมไม่ได้สายถนนจันทร์นะท่าเตียนเนี่ยมาเนี่ยถ้ามันพลาดรอบแรกไม่เป็นไรยืนไม่ถึง5นาทีมาอีกคันมินิบัสแต่คนดีๆเวลามันไปแล้วนะจะเรียกให้ยูเทิร์นกลับมาอีกรอบช้าไปซะเลยนะเราเดินไปแป๊บเดียวบ้านนู้นคว้าไปเรียบร้อยแล้วเลยบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็เหมือนกันใครมีลูกชายขอคู่ให้ลูกได้แล้วนะบางคนบอกอาจารย์ลูกฉันเพิ่งอยู่ป.1ไงขอนะบอกว่าขอได้แล้วนะขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาให้เลยที่ดีนบีจึงสนับสนุนมากและเป้าหมายการแต่งงานนั้นนบีก็บอกอีกว่าฟะอินนีมุกาซิรุบิกุมุลอุมัมยามัลกิยามะห์เพื่อฉันจะได้เอาพวกเจ้าเนี่ยนะไปประกวดกับประชาชาติต่างๆในวันกิยามะห์ดังนั้นแล้วการแต่งงานเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและมันวาจิบด้วยสำหรับบางคนใครอะครับพี่น้องคนใดมีความสามารถบุรุษชายหนุ่มทั้งแท่งอย่างเราเนี่ยนะมีงานแล้วมีรายได้แล้วและมีอารมณ์ด้วยขอมาอัพนะพูดตรงๆเลยนะผมไม่ชอบอ้อมอะไรเยอะเถอะอารมณ์อะไรอาจารย์อารมณ์ชนิดที่ว่าถึงเส้นแดงแล้วเข้าใจนะบ้างนะเข้าใจนะมั้ยพอเส้นแดงแล้วเงินมีความสามารถมีอุลามะห์เราอันนี้วาญิบต้องแต่งแต่ถ้าเงินมีความสามารถมีนะแต่อารมณ์มันแค่50ยังไม่แตะเส้นเดนไอ้นี่ยังเป็นซุนนะห์ให้แต่งยังไม่ถึงวาญิบนะที่วาญิบเคสแรกเพราะถ้าไม่แต่งเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนนะโรงเรียน ไปแน่ๆพี่น้องโอกาสไปสูงมากนิกะห์จึงเป็นสิ่งจำเป็นพี่น้องท่านนบีจึงมาแล้ววันนี้จะเป็นเจ้าบ่าวจะเป็นเจ้าสาวป้ายแดงป้ายเขียวอะไรเนี่ยนะพี่น้องนะผมก็เลยบอกว่าเอาละอยากจะบารักัตตั้งแต่แรกมันอยู่ที่เราเริ่มตอนแรกมีลูกสาวนะแม่เนี่ยที่จริงผมไม่อยากพูดเยอะเรื่องนี้กลัวอีก20ปีข้างหน้าพี่น้องจะกลับมาถามว่าแล้วลูกอาจารย์น่ะแต่งยังไงนะเวลาเราคุยมหัศจรรย์อย่าแพงนะน้องมหัศจรรย์ถูกๆนะอย่าว่าถูกเลยนะเอามาหัดง่ายๆนะเกิดวันหนึ่งผมเปลี่ยนประกาศลูกสาวจันทร์บัตรแต่งงานมาหัด500,000แพงไหมฮะแพงไหมฮะเหรอขายเลยนะมันอ่ะ500,000เจ้าบ่าวบอกฮาดิยารถอีกคันฮัลโหลเอาบ้านไปอีกหนึ่งหลังตายโหงเลยผมขอมาอัพนะที่ผมบรรยายมา20ปีที่แล้วเดี๋ยวมันจะมีเอาคลิปเมื่อ20ปีที่แล้วมาตั้งแล้วแล้วเอามานผมปัจจุบันมาทำดูมันพูดพี่น้องเอาให้ง่ายได้ในการแต่งงานดูงานแต่งงานนั้นลูกสาวอาจารย์อัลลอฮ์ยังกระฉลองวันอีดเลยบอกว่าอันนี้ผมพูดขอดุอาให้ผมทำได้ด้วยและให้พี่น้องทำได้อยากได้คนดีเป็นเขยอยากได้คนดีเป็นสะใภ้นะนอกจากการสอดส่องและสังเกตการแล้วสำคัญที่สุดลูกเราต้องดี
อัลคอบิซาตลิลคอบิซีนนะฮะพี่น้องอัตตอยิบาตลิตตอยิบินคนชั่วได้คนชั่วคนดีได้คนดีอยากได้คนดีไม่ต้องทำอะไรเยอะทำตัวเองให้ดียังไงก็ได้ดีอินชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องซีเรียสเลยนะบางคนบอกอิสลามไม่มีแฟนอาจารย์แล้วชีวิตหนูจะได้แต่งได้ไงนะลองถามลองตอบผมนะครับว่าที่มีลูก 7-8 คนเนี่ยเคยผ่านระบบแฟนไหมบางคนไม่เคยผ่านเลยนะแต่อยู่กันได้ผมบอกที่อิสลามห้ามมีแฟนวัยรุ่นเนี่ยนะขอโทษนะครับคนที่เป็นแฟนกันมา 7-8 ปีแล้วมาแต่งงานนะบางทีลูกไม่ถึง3คนนะพี่น้องติดอู่รู้ไหมครับเพราะอะไรวันนี้ใครลูกใครมีแฟนท่านต้องสอดส่องนะครับพ่อแม่อย่าโง่ชนิดที่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรคบกันผู้ใหญ่รับรู้นี่ควายไม่ใช่คนนะไม่เป็นไรผู้ใหญ่รับรู้ผมบอกเลยนะคลิปนึงทีมงานเราตัดออกไปพี่น้องผมบอกพ่อแม่คนไหนที่ยินยอมและเห็นดีงามด้วยเวลาลูกคบกันนี่กินหญ้าไม่ใช่กินข้าวฟังคลิปนั้นตกใจไปน้องแม่มันจัดงานแต่งลูกเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเลยบอกว่าทำไมอาจารย์คนคบกันเป็นแฟนพี่น้องมากัน 7-8 ปีแล้วมาแต่งพี่น้องนับวันถอยหลังได้เลยมีแต่จืดกับจืดฝาโซดาซาบปื้ดแรกนะครับเคยกินโซดาไหมครับจะใจเย็นนะผมสักใจเย็นครับใจเย็นนะไม่บอกคุยเรื่องนี้หน้าเนื้อแดงหมดเลยนะอันผมสักผมคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามีช้อยนะอินชาอัลลอฮ์โซดาเนี่ยนะมันปื้ดแรกเวลาซาคือเปิดนะบางร้านประหยัดเนี่ยเปิดปุ๊บเทไปครึ่งหนึ่งปิดอีกแล้วอีกคนมาสั่งแดงโซดาเปิดอันเก่ามันก็ยังมีรสซาแต่มันไม่ฟูชีวิตคู่ก็เช่นกันพี่น้องรุ่นมะอาจจะย้อนนานหน่อยไม่ต้องย้อนเยอะ yeah. รุ่นอย่างผมอย่างท่านเนี่ยผมเขาเรียกว่ายุคพิตาบอยส์เก่าไปยุค90นะสมัยก่อนเราไม่มีมือถือนะมีตู้อัลลอฮุอักบัรกระเป๋าขนาดนี้นะมะให้ตังเป็นร้อยเราแลกเศษเหรียญเก็บเต็มเลยในนี้แล้วหยอดตู้ผมถามวัยรุ่นบอกว่าวัยรุ่นบอกสตานะสตาถามเท่านั้นจำได้ไหมว่าเวลาโทรหาผู้หญิงครั้งแรกเด็กที่เราชอบรู้สึกยังไงบ้างมันบอกอ๋อโน้ตอาจารย์พอได้ยินกดโทรปลายสายได้ยินตูดแรกเข้ามาเหงื่อแตกเต็มหมดเลยจ้ะนะพอตูดเข้ามาพอฝั่งนู้นรับฮัลโหลแต่ก่อนมันไม่สลามนะฮัลโหลแกอ๋อระบบรู้สึกยังไงบ้างอัลลอฮ์อาจารย์รู้สึกใจเหงื่อมันหล่นถึงเท้ามันทำอะไรไม่ถูกเลยโทรมาไม่รู้โทรมาก็ไม่มีอะไรพูดเป็นคนพูดไม่เก่งนะพี่น้อง3ชั่วโมงพูดไม่เก่ง ผมบอกว่าจำความรู้สึกนี้เอาไว้นะความรู้สึกแบบนี้อันนี้เกิดบนทางฮารอมนะครับแต่ถ้าคนแต่งงานกันแล้วไม่เคยจีบกันมาก่อนนะมาอุมศักดิ์เอ้ยอุมศักดิ์อักัดเรกกอบิลตุนิกาฮะฮะลินัฟซีบิดาลิกันตามสายได้ยินไหมฮะเป็นนึกว่าผมอักัดใครนะสำนวนนะเวลาเรารับพอเสียบปุ๊บถามคนสมัยก่อนสิฮะความบริกัดของการไม่มีแฟนมันสุกสุดๆขนาดไหนเราเวลาดูขบวนแห่คนสมัยอดีตนะเขามีสโรงบ้างเขามีแหวนบ้างจริงๆคนในอดีตนี่คือจิตวิทยาในการจีบนะแต่ถ้าเข้าใจผิดมาทำเป็นประเพณีความเชื่อจริงๆบางครั้งพี่น้องบางอย่างมันไม่ใช่เป็นความเชื่อมันเป็นวิธีการผมก็เลยถามผู้มีอายุและคนมีประสบการณ์ทำไมต้องมีสโรงทำไมมีแหวนมีอะไรบ้างเขาบอกอย่างนี้นะตานะคนสมัยก่อนเขาแต่งงานกันเขาไม่จีบไม่อะไรกันนะผู้ใหญ่ดูไอ้นี่เรียบร้อยดูเด็กคนนี้ดีอ้าวตกลงแล้วเด็กสมัยก่อนมันไม่มีปากเสียงเพราะมันไม่มีแฟนลองสมัยนี้สิซออขอโทษนะเลื่อมจิ้มจืบซอสมมุติซอแล้วกันนะบาฮับโซป๋าเห็นบังหมัดนี่เป็นคนดีนะป๋าว่าอยากให้เราเป็นดอกันอัลฮัมดุลิลละห์แกเป็นคนดีฮับโซมีปัญหาอะไรไหมลูกถ้าฮับโซเงียบ
ป๋าตัดชุดได้เลยนะหรือถ้าอับซอบบอกว่าแล้วแต่ป๋าตัดชุดเช่นกันนี่สมัยท่านคุณฮับซอเมื่อ7 30 40ปีที่แล้วเราฮับซอสมัยนี้สิฮะฮับซอลูกป๋าเห็นบังมัดนี่เป็นคนดีนะว่าอยากจะให้ได้อะไรกันแต่งงานโอ้ปะไม่ไหวอ่ะอ้วนดำเตี้ยจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องเรื่องของเรื่องบางครั้งไอ้น้องซอเรานี่มีแฟนพระเอกอยู่แล้วในดวงใจแล้วเวลามันมีเด็กสมัยนี้จึงไม่ยอมง่ายๆประกอบกับทีวีสื่อโทรทัศน์เข้ามาด้วยทำให้ความแข็งแกร่งเกิดทวีคูณทันทีเขาเลยบอกว่าสมัยก่อนเวลาแต่งเขาไม่มีอะไรกันนะและเวลาคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต้องไปนอนห้องเดียวกันเขินไหมฮะแม่หัวข้อนี้นี่สร้างความคึกคักกระจุ่มกระจวยให้กับผู้สูงอายุเลยนะอันนั้นก็เลยแหละบอกมันเขินมันไม่เหมือนสมัยนี้นะแต่งปั๊บคืนแรกเข้าพี่น้องไม่มีอารมณ์หวานเลยจะหวานอะไรอ่ะมันไปเที่ยวเซนทันมากี่ปีกันแล้วนะบางทีมาส่งตัวเจ้าสาวเอ้ยบอกมึงไม่ต้องอายเลยก่อนแต่งนะมึงมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วหมดความหวานหมดความบรรจัดฉีกซองสิครับนะนั่งนับพี่น้องเซก้าตัวหนึ่งนั่งนับเงิน1 2 3หักค่าเต็นท์หักค่าชุดวิวาหักค่าเช่าบัลลังก์ถ่ายรูปข้างหลังหักค่าไอ้นั่นหักค่าไอ้นี่สุดท้ายเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเรียบร้อยแต่คนอดีตเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเขาไม่รู้จักกันแล้วมาอยู่ห้องเดียวกันความเขินมาความอายมาบารักัตเกิดแล้วจะคุยยังไงครับพี่น้องไม่กล้าแหวงไงครับสื่อรักตัวสำคัญเขาไม่ให้มาเขาไม่ให้นะพี่น้องบางทีเขาต้องมีเทคนิคนี่คือการจีบหลังแต่งแล้วคนสมัยก่อนจีบแบบใสน่ารักมากเอาแหวนตัวเองไปเก็บที่ไหนก็ได้หาเรื่องคุยกับผู้หญิงภรรยาตัวเองเห็นซอกเห็นแหวนบางไหมพออยู่ๆจะชวนคุยเลยมันไม่รู้จะคุยอะไรนะเห็นแหวนหรือไม่ผู้หญิงก็รู้ไอ้นี่ฟอร์มนะแล้วทำยังไงก็ช่วยกันหาสิครับอ๋อนี่ไงเจอแล้วบางโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากเอาล้อแหวนเนี่ยนะถ้าไม่เจอเนี่ยมันมีประวัติกับบางมากเขานี่คุยยาวแล้วมันจะไหลเป็นสเต็ปนี่คือบารักัตนะฮะและเมื่อบารักัตแบบนี้เริ่มจากศูนย์คนไม่เคยเป็นแฟนกันเวลามาอยู่ด้วยกันมันเริ่มนับจากศูนย์คนที่เป็นแฟนกันมาแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันเริ่มนับจากร้อย99 98และถ้าเริ่มสูงโอกาสไปมากกว่าร้อยไม่มีแล้วนะเลยบอกว่าจงเริ่มจากศูนย์และชีวิตจะบรรกัดจงเริ่มจากการไม่เคยครบระบบยาฮิลียะห์มาเลยแล้ววันนี้เวลามาแล้วท่านนบีมาย้ำอีกว่าฟักบิซาติดดินเลือกนะคนที่มีอีมานผมไปบายานที่หนึ่งวัยรุ่นมันบอกอาจารย์ผู้ชายเลือกได้อย่างเดียวครับผู้หญิงเลือกได้ไหมผมบอกสวยก็เลือกได้ไม่สวยก็เลือกได้ไม่ใช่ผู้ชายเลือกเราอย่างเดียวเราก็มีสิทธิ์เลือกมันเหมือนกันนะเลือกอะไรเกณฑ์มาตรฐานมาวัดเลยบิซาติดดีนคนที่มีอีมานแล้วยังไงดูคนมีอีมานผมย้ำเสมอว่าอย่าดูวันที่มันเดินเข้ามาหาลูกสาวเราเพราะวันนั้นใส่ตบทุกเดย์ใส่หมวกกับเปียไปบ้านผู้หญิงบางคนพี่น้องอัลลอฮ์คุมอบายะยาวกับตัวเขาเราดูเราผู้หญิงคนนี้มาชาอัลลอฮ์อย่ารีบนะนบีจึงสอนองค์ประกอบอีกเวลาจะดูนะดูเพื่อนรอบกลางรอบกายของนางเดี๋ยวนี้ก็บอกจ้าไม่เป็นไรส่งเฟซได้เชื่อได้ไหมในเฟซเชื่อได้ไหมมั้ยเฟซบุ๊กส่งความเป็นตัวตนของเราแสดงออกมาได้ไหมครับได้บางส่วนนะความต่ำช้าอะไรบางอย่างบางทีมันออกมาจากการเฟซของเราด้วยแต่เวลาที่ท่านขอเฟซจากสตรีนางนี้คิดว่านางไม่เป็นลบเลยครับอันไหนที่จะแสดงออกมาซึ่งความไม่ดีของนางผมบอก Facebook สืบข้อมูลได้ไม่หมดดูเพื่อนสนิทของนางเขาไว้นบีจึงบอกว่าฟะลิยัซุรอะฮะดุกุมมันยุคอลินเอากะมากอลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูให้ดีนะคนหนึ่งคนใดในหมู่บ้านท่านจะคบใครเป็นเพื่อนสนิทเบนซินกับแก๊สโซฮอลอยู่ด้วยกันนานไม่ได้นะ95 91ถึงจะเป็นเชื้อประเภทใกล้ๆกัน
แต่มันคนละประเภทนะคนถ้าไม่นิสัยบางอย่างเหมือนกันมันซีกันไม่ได้แปลกไหมเราไปดูใส่อบายะยาวบืดเลยแต่เพื่อนร่วมแก๊งของนางแร็กกิ้งทุกคนเลยเข้าใจแร็กกิ้งใช่ไหมใส่กางเกงฟิตเดฟหมดเลยนี่คือการดูของเรานบีสอนกระทั่งท่านต้องทรงเขาเรียกว่าสายลับเราต้องมีสายลับเลยและใครจะไปดูใกล้ชิดตัวผู้หญิงมากที่สุดก็คือผู้หญิงด้วยกันเราไปดูนบีดูนะพี่น้องหนึ่งในนั้นมาชาอัลลอฮ์ผมถามนะพ่อตาว่าที่คนที่เป็นพ่อตาทั้งหลายนะเคยส่งคนไปดมกลิ่นปากลูกสะใภ้ว่าที่อนาคตนะฮะนบีให้ดูนะครับพี่น้องแม้กระทั่งข้อเท้าของผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมความสะอาดของคนคนหนึ่งนะมนุษย์ส่วนใหญ่มันจะรักษาเฉพาะจุดที่คนเห็นเท่านั้นยิ่งมุสลิมะแบบเราเท้าใส่ถุงเท้าตลอดคนสะอาดสกปรกคนช่วยหรือไม่ช่วยถ้าข้อเท้านางสะอาดได้นางเป็นคนสะอาดเขาเรียกว่าใส่ใจแม้กระทั่งจุดที่คนไม่เห็นนะเหมือนไปบ้านคนนะพี่น้องอย่าไปดูห้องรับแขกนะห้องรับแขกนี่สวยหมดเลยนะเฮ้ยพรุ่งนี้เขาจะมาดูตัวมึงเขานี่เรียมเลยเรียมเลยบอกอย่าไปดูเขาเรียกห้องมุนาฟิกนะห้องรับแขกนะห้องรับแขกนี่เมคสุดๆเลยนะจริงๆอะนะถ้ามีตัวแทนไปได้เราไปดูห้องนอนส่วนตัวผู้หญิงเป็นยังไงพี่น้องอัลลอฮ์กางเกงเมื่อ3วันที่แล้วมันถอดยังหมกในตะกร้าไอ้แบบนี้อย่าเอานะถ้าแบบนี้ท่านได้ไปนะท่านก็จะได้กางเกงท่านอีก1ตัวมาเพิ่มในตะกร้าและก็หมักประมาณ2อาทิตย์สกปรกแน่นอนนะแล้วเวลาสกปรกนบีบอกอันนะซอฟนะครับการสะอาดนั้นมีนันอีมานเป็นส่วนหนึ่งจากอีมานแล้วเรื่องสะอาดยังบกพร่องเรื่องอื่นไม่ต้องถามนี่คือการเลือกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดอิสติคอรออัลลอฮ์เลือกให้ดีที่สุดเลยนะครับแล้ววันนี้เวลามาแล้วนบีบอกอย่างหนึ่งว่าอัลซามุนนิซาอิบารักะไอซารุฮุนนะมาอูนะผู้หญิงที่บารักะที่สุดคือเขาผู้ที่ง่ายๆในการแต่งงานไม่เลยเถิดในเรื่องของมหัศจริงๆมหัศเนี่ยนะครับพี่น้องมันสิทธิ์ของผู้หญิงแม่ไม่เกี่ยวนะนะบางคนแม่ไม่ได้เลยเจ้ากี้เจ้าการหมดเลยนะต้องอย่างนั้นต้องตัวนี้ผู้หญิงฟังศาสนาบอกไม่เป็นไรหนูบางนะบางสอนอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์สักจบหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแม่ไม่ได้นะแม่ฟังบรรยายก็เยอะนะครับพี่น้องแต่เวลามาขอนะก็เท่าไหร่อ่ะมาเวลาคิดก็ค่ามาจะพูดขอเต็มๆก็อายเพราะเราก็ฟังบรรยายเยอะก็แล้วแต่นะแล้วแต่นี่อันตรายนะแล้วแต่นะถ้าแค่แล้วแต่ยังโอเคนะครับอิสลามเขาเรียกมีฮุกุมมาฮัดมิสลูมาฮัดมิสลูคือเอาดูพี่สาวนางแต่งเท่าไหร่แล้วแต่เราพอให้ทัดเทียมกันได้แต่มันมีเขาเรียกตะลิกเงื่อนไขกับแล้วแต่นะแต่ว่าข้างบ้านวันนั้นแต่งไปลูกเขาจบปริญญาตรีเองรู้สึกได้ประมาณเขาให้มาฮัดฉันรู้สึกว่าประมาณ 200,000 แต่ลูกมานี่จบปริญญาโทก็แล้วแต่บางละกันพิจารณาเองนะแล้วแต่นะ นะแล้วแต่นะก็ไม่เป็นไรมาก็ไม่ได้อะไรเยอะนะบางนะมาไม่ได้อะไรเยอะเลยไม่ได้อะไรเยอะเขาให้ 200,000 ไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถามป้าอีกสะกิดสามีแล้วสามีต้องตอบไฟบังคับด้วยนะเขาฮาดียะให้รู้สึกทอง3บาทใช่ไหมบังไอ้นั้นรู้สึกเขาว่าฮาดียะต่างหากแต่ไอ้ตรงนี้มาไม่ได้เรียกร้องอะไรก็แล้วแต่บังนะพี่น้องเจอไป2แล้วแต่นะนะแค่2แล้วแต่นี่นะพี่น้องบังอาจจะต้องกลับไปอีกสิก็ต้องกลับอีกรอบเลยบอกว่าเอาละมาเนี่ยผู้หญิงเขาเรียกและสิทธิ์เขาด้วยว่าจะเรียกเท่าไหร่อ่ะนะแต่วันนี้ถ้าทำให้บารักัตได้ไม่ยุ่งยากไม่เลยเถิดจนเกินไปนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์บารักัตตั้งแต่สตาร์ทเลยเอาเวลาแต่งกันไปแล้วเอาเลยครับป้ายแดงทั้งคู่มันต้องมีเพราะชายหญิงเวลามาอยู่ด้วยกันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความต่างอยู่แล้วนะครับวะลาตะตะมันนามาฟัดดะลัลลอฮุบิบะอ์ดุมอะลาบะอ์ดอย่าไปคิดฝันนะ
ว่าเจ้าอยากจะได้มีเหมือนเขาแต่ละประเภทแต่ละเพศมันมีความต่างกันอยู่จริงหรือไม่ผู้หญิงเป็นเพศที่ยากจะเข้าใจและผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ชอบเข้าใจอะไรเลยเข้าใจมั้ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผู้หญิงเข้าใจยากนะครับผมเลยบอกว่านบีเก่งมากท่านนบีมีภรรยาตั้งแต่หญิงอายุเยอะจนเด็กอายุน้อยนบีเข้าใจหมดเลยผู้หญิงแต่ละวัยแต่ละประเภทต้องการอะไรบ้างไม่แปลกมาชาอัลลอฮ์นบีจึงเป็นสามีที่มีภรรยามากแต่ดูแลและปกครองได้หมดเลยของเราไม่ได้นะมีใหม่ลืมเก่าได้เก่าลืมใหม่ในสไตล์เราเนี่ยนะเลยบอกว่ามันเป็นเพศที่มันไม่ค่อยเข้าใจกันนะเวลาผู้ชายเงียบผู้หญิงอยากให้พูดเวลาผู้ชายพูดมันบอกทำไมบางพูดเยอะนะแล้วบางอย่างบางจุดไปน้องเมื่อไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยนะแล้วทำยังไงอะครับเอาเนอะเราไม่ต้องเข้าใจเขาทุกเรื่องก็ได้เข้าใจไหมเพียงแต่ว่าวันนี้ทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ดีที่สุดแล้วสุดท้ายความเข้าใจมันจะปรับเข้ามาเองเพราะแต่ละฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหาอัลลอฮ์ผู้หญิงบางคนขี้งอนใช่ไหมตอนที่ยังไม่มีสามีโอ้โหร้องงอนเป็นอาทิตย์มะบอกโอ้โหมะเด็กสมัยนี้งอนเป็นเดือนก็มีนะจริงนะครับเวลาบทมันจะงอนมันงอนยาวเลยนะเวลาแต่งงานไปแล้วหลักอิสลามมาอยู่ในครอบครัวอัลลอฮ์จำเลยนบีบอกละตาหยุดอย่าหันอกอย่าหันหลังอย่าหนีอกอย่าทะเลาะกับพี่น้องท่านเฝ้ากอซาเลสเกิน3วันนะครับเอากรรมการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเรามาอยู่ตรงนี้ปรับตัวเองอารมณ์เราอยากจะโกรธไอ้บังนี่สัก8วันเลยแต่วันนี้ยอมเพื่ออัลเลาะห์ลด3วันจบแล้วสามีอ่ะครับพี่น้องทําหน้าที่ตัวเองสิทํายังไงอ่ะหน้าที่ตัวเองเข้าใจผู้หญิงอ่ะนะดัดหักปล่อยงอเข้าใจไหมดัดหักปล่อยงอนะไปแข็งกับมันทะเลาะตายเลยแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็คงงออยู่งั้นอารมณ์อรวยไปขอโทษแต่ครับไม่ผิดก็มาอัพได้ผู้ชายถ้าเขากล้าขอโทษผู้หญิงต้องกล้าให้อภัยนะอย่าเล่นตัวเยอะนะครับบอกว่าหน้าที่อันดับแรกของผู้ชายก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์ผมบอกว่าผู้ชายอันดับแรกสิ่งที่มีค่าที่สุดที่อัลลอฮ์ให้เราอัรริญาลุกอวามุนอัลนิซานะครับบุรุษมันเข้มแข็งกว่าสตรีแข็งแรงกว่าหนึ่งในนั้นพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้บิมาอันฟักูมินอัมวาลิฮิมด้วยกับนาฟักะที่เราให้เมียพี่น้องผู้ชายถ้ามีตังค์นะฮะเลี้ยงดูภรรยาได้ภรรยาไม่ต้องอะไรเลยนะหน้าที่บังให้เองอย่างเดียวเลยนะอินชาอัลลอฮ์เจอผู้หญิงอีหม่านด้วยนะครับสมีอ์นาวะอัตอนาเลยแต่ผู้หญิงสมัยนี้ไม่อย่างนั้นนะฮุกกลมอิสลามอันหนึ่งเมียดื้อเมื่อไรตัดนาฟากอได้เมื่อนั้นนะไม่แปลกอะรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงไหนดื้อนายกตัดงบเลยเรียบร้อยพังเลยนะกระทรวงนั้นแล้วทำยังไงโดนตัดไป3วันอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยบางขาส่งสติ๊กเกอร์ไลน์มาเลยร้องไห้อย่างหนักนะเขาสำนึกฮะหลักอิสลามจึงมาไงผู้หญิงสะพัดภรรยาเวลามีการดื้อดึงฝ่าฝืนเอาเตือนนะเตือนไม่ได้เอาแยกที่นอนนะเอาแยกที่นอนไม่ได้นะพี่น้องลงมือตีสั่งสอนบ้างเล็กน้อยผู้หญิงบางคนเขาทนไม่ได้ตั้งแต่สามีเตือนแล้วบางคนดื้อมาหน่อยสามีแยกที่นอนเขาก็เครียดแล้วสมัยนี้บางตัดงบไม่เป็นไรกูมีเงินจริงไหมมะบางทีพ่อแม่ขอโทษนะครับแบบไม่รู้เรื่องอิสลามด้วยนะพ่อตานะพ่อตาพ่อเมียเราอะเป็นอะไรลูกบางไม่ให้เงินมันเอ้ยไม่ต้องง้อมันปะกะเลี้ยงมึงได้เรียบร้อยเลยอย่ายุ่งกับเขานะครับพี่น้องครอบครัวพังพินาศเนี่ยเพราะผู้ไม่หวังดีที่ไม่ต้องการนะเรื่องผัวเมียพ่อตาแม่ยายอย่ายุ่งจนกว่าเขาจะมาหาแล้วบางป๋าช่วยแนะนำอะไรในเรื่องเราอย่าเขาเรียกอย่าทะลึ่งสอดมือเข้าไปนะจะบอกอย่าเสือ
นั่นมาเอออย่าเป็นมือที่สามสองคนนี่มันนอนคุยกันนะเนอะบางทีมันนอนข้างกันเลยมันกอดคุยกันนะไอเรานี่นั่งคุยป้าอย่าไปยุ่งกับเขานะบอกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องไปง้อมันมันไม่ให้เดี๋ยวป้าให้เองให้เยอะกว่าบัวอีกสุดท้ายผมถามเลยว่าไอเมียคนนี้จะต่ออัศสามีไหมไม่แต่ถ้าภรรยาที่สามีเป็นคนให้เงินอันนี้อัลลอฮ์ให้แล้วพาวเวอร์ของผู้ชายศักดิ์ศรีอ่ะพี่น้องเราเป็นคนให้เวลาเราให้ความเป็นแมนก็เกิดศักดิ์ศรีก็มีอ่ะแล้วทำไมอิสลามไม่ส่งถามว่าดีแบบไหนแต่งงานแล้วแยกครัวดีไหมผมบอกดีพอแยกไปแล้วเนี่ยนะความเป็นแมนของคนเป็นผู้นำครอบครัวมันเด่นชัดเลยแต่ถ้าวันนี้เราอยู่บ้านพ่อตาไปเนาะอัลลอฮ์ขอโทษนะเมียเราเห็นเราเนี่ยไม่มีศักยภาพไม่มี power อะไรเลยบ้านมึงยังอาศัยกับกูพ่อตากูเลยและขอโทษเกิดวันหนึ่งเมียไม่ละหมาดกล้าเตือนไหมฮะไปเจอจ๊ะกับพ่อตาไม่ละหมาดด้วยเออบางทดีนักบางหาที่อยู่ใหม่แล้วกันอินนาลิลลาห์เลยจบเลยกันนี่เช่าห้องแถวสิครับนะเลยบอกนี่สิ่งหนึ่งสามีนะนฟักกอที่เราให้นี่คือจุดแสดงความเป็นแมนของเราเยอะหรือน้อยตามอัตภาพนะผู้หญิงบางคนบอกอาจารย์สามีหนูให้ได้น้อยหนูทำยังไงดีครับแล้วหนูผมให้ทางเลือกสามีคนดีไหมครับดีเขาพยายามทำงานทุกอย่างขายปลาบ้างเข็นผักบ้างอะไรบ้างเขาได้แค่นี้และละหมาดห้าเวลาครบเลยอาจารย์สู้เราขยันบอกอดทนนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ทางออกคนแบบนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกถ้าเกิดรีบด่วนในการทิ้งเข้าไปนะเธออาจจะได้ผู้ชายที่รวยแต่ไม่ละหมาดเลยเพราะเนี่ยเธออยากจะได้เงินสามีนี่แหละครับพี่น้องเขาเรียกว่าหน้าที่เรานะฟักก็และอัลลอฮ์สั่งอีกว่าวะอาชิรุฮุนนะบิลมารูฟจงอยู่กับพวกนางได้ดีนะอิสตาวซูบินนิซาอิคอยรอนบีย้ำอีกว่าสั่งเสียต่อพวกท่านจงทำดีกับภรรยานะทำดีกับสตรีนะอยู่ร่วมดีกับนางอะไรบ้างอุลามะอธิบาย1มีปัญหาอะไรหัดปรึกษาภรรยาบ้างอย่าเอาความคิดมาเป็นใหญ่ตลอดพินาศนะครับนบีดีกว่าเราอะนะยังปรึกษาภรรยาเลยในบางเรื่องแล้วถามว่ามีไหมพี่น้องมุมมองภรรยาชี้ให้ในมุมที่สามีไม่เห็นมีไหมผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดสตรีเป็นเพศที่เก็บรายละเอียดมากเก็บเยอะจนน่ากลัวในบางครั้งมันเก็บเยอะเกินไปพี่น้องจนอันตรายต่อชีวิตเราเลยนะนะครับนะบอกแล้วว่าใครเช็คโทรศัพท์ยังไม่เสียวเท่าเมียเช็คปปช.ป้องกันปราบปรามคอร์รัปชันเขาสอบสวนเขาอภิปรายในสภาพอเลิกประชุมกันบ้านใครบ้านมันแต่เมียไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องเบอร์ใครอะบังอันนี้โทรมาเมื่อไหร่เรียบร้อยพี่น้องคนโทรหาท่าน10เบอร์เนี่ยพี่น้องพรีเซนต์ได้แต่ละเบอร์มั้ยเบอร์ใครบ้างเกิดเมียบางคนอัลเลมยิ่งกว่านั้นโทรเช็คเองเลยอัสสลามุอะลัยกุมเรียบร้อยพี่น้องปลายสายเป็นผู้หญิงเกิดมีมันก็ธุระกับท่านนั่นแหละเลยบอกว่าสติละเอียดมันจะมองเขาจะมองเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นนบีไงพี่น้องปรึกษาอุมมุซะลามะห์ซอฮาบะห์ยังไม่โกนศีรษะอุมมุซะลามะห์บอกท่านโกนก่อนสิยารอซูลุลลอฮ์เดี๋ยวซอฮาบะห์โกนตามนบีรับฟังโกนศีรษะท่านซอฮาบะห์เห็นรีบมาโกนกันหมดเลยปรึกษาด้วยเรื่องอะไรต้องปรึกษาเรื่องที่ควรจะปรึกษาไม่ใช่ปรึกษามันทุกเรื่องนะนะบางคนก็เวอร์ไปอ่ะปรึกษามันทุกเรื่องเรื่องที่มันจะได้เสียเรื่องของประโยชน์ในครอบครัวปรึกษาหอยทอดหรือปลาไทดีเถอะเราจะขายอะไรดีปรึกษาพี่น้องนะเราจะทำอะไรดีธุรกิจก็ปรึกษาพี่น้องแค่ทำกับข้าวไม่ต้องปรึกษาก็ได้นะครับบางคนก็เวอร์ไปนะบางว่างไหมเดี๋ยวประชุมหน่อยคืนนี้ครับไอเราก็เสียวแล้วนะเมียเรียกประชุมมันยิ่งกว่าพอพี่เองนะบอกแล้วนะไอ้มันเรียกประชุมยามค่ำเลยนะมันมีอะไรหรือเปล่าบางว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกินดี
โอ้โหนะจะเป็นแกงกะทิหรือต้มจืดครับบังเราก็น่าจะต้มจืดดีกว่าแต่เรากินมานานแล้วนะบังต้มจืดแต่เราขาดคอเลสเตอรอลโอ้โหพี่น้องอันนี้เวอร์ไปนะเลยบอกว่าการมุชาวะเราะห์ปรึกษาในปัญหาที่สมควรจะปรึกษาไม่ใช่ทุกเรื่องนะแล้วสองอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟอยู่ร่วมกับนางด้วยดีจงรอเพื่อภรรยาด้วยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญนะอยู่บ้านผู้ชายนี่แหละพี่น้องสรงผืนเสื้อไม่ใส่พี่น้องเหงื่อเต็มไหลล่องอกนะครับตัวเหม็นขนจักรเลยจะเอาออกมานะเวลาไปข้างนอกโอ้โหผมนึกว่าเอวิสนะน้ำมันเรียมเลยบอกมันต้องสับด้วยอยู่กับเมียนะหล่อบ้างนะนะไปมาวันลบเนี่ยทำถูกครับอันทำด้วยแล้วอยู่บ้านใส่บูติกกางเกงสแล็กเสื้อเชิ้ตแบบนี้นี่ถูกต้องนะหล่อตลอดเลยได้อิหม่ามผมนะเวลาไปข้างนอกแกใส่เสื้อเก่าๆหล่อทั้งทุทั้งนอกทั้งในเลยอันนี้มาชาอัลลอฮ์ว่าอิสลามส่งเสริมไม่ใช่ภรรยาสวยเพื่อสามีอย่างเดียวสามีต้องหล่อเพื่อภรรยาด้วยเคยไหมฮะเวลาอยู่วันว่างๆเคยถามภรรยาไหมว่าเธอคิดว่าบางตัดผมทรงไหนดีพี่น้องอย่าทำเป็นเล่นนะครับจุดนิดเดียวนะมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ภรรยารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญแก่เราจะตัดผมยังถามเมียนะพี่น้องทำไมอะครับเพราะ เขาเรียกภรรยาอยากบางตัดแบบนี้นะแบบนี้ดีกว่าเรารับฟังนะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่เวลารับฟังนะเรื่องเล็กๆบางยังถามเลยมันเป็นเขาเรียกว่า อะไรนะจุดเซอร์ไพรส์จุดนิดเดียวนะครับพี่น้องและสังเกตนะว่าอะไรที่สวยๆนะอะไรที่งดงามมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหญ่มันจะเป็นจุดเล็กๆแค่นั้นเองผมอ่ะพี่น้องถ้าย้อมแดงทั้งหัวดูเฉยๆนะแต่ถ้าทำไฮไลท์นิดเดียวดูงดงามมากเข้าใจไหมมะโต๊ะทำไฮไลท์ไหมไม่ทำนะบอกจุดนิดเดียวนะเลยบอกว่าไอ้จุดเล็กๆลองถามสิฮะนี่คือความโดดเด่นผู้ชายเรานะสวยงามเพื่อภรรยาและสำคัญที่สุดอัลอัดลูต้องยุติธรรมกับภรรยานะบางคนบอกโอ้ยไม่เป็นไรยุติธรรมนี่เฉพาะพวกเมียเยอะนะมันต้องบอกคนเดียวก็ต้องยุติธรรมนะนบีจึงสอนเวลาท่านได้อาหารให้อาหารภรรยาด้วยเวลาท่านได้เครื่องนุ่งห่มให้ภรรยาท่านด้วยนี่ไม่เรากินเหลาอย่างเดียวเลยกับเพื่อนกลับมาเมียเจียวไข่ที่บ้านบอกมันไม่ใช่ไปน้องยุติธรรมวันนี้ท่านได้กินดีเมียท่านต้องได้กินด้วยท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีภรรยาท่านต้องดีด้วยอินชาอัลลอฮ์นี่มันจึงจะบาลานซ์กันนะครับในหน้าที่ผู้ชายนะและก็อีกอย่างผู้ชายสำคัญที่สุดนะครับต้องหึงภรรยาด้วยนะคำว่าหึงเนี่ยนะบางคนถามอีกโอ้ไม่ไหวแล้วอาจารย์เมียฉัน7 80ก็มาแล้วไม่ไหวจะหึงมาแล้วพี่น้องไดยูสที่นบีบอกนะครับคนที่นบีฆ่าโทษเอาไว้คือคนที่ลาอูบาลีนะครับลาอูบาลีเขาเรียกลาอูบาลีคือไม่สนใจอะไรเลยกับมักกะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะเข้ามาคุยมาหาอะไรภรรยาเขาไม่เดือดร้อนและไม่สนใจอะไรเลยนี่นบีเรียกพวกอดัยยุสดัยยุสนี่พี่น้องอันตรายมากเสี่ยงจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะซอฮาบะห์นบีมีความหึงมากนบีมูซาอะลัยฮิสลามมีความหึงมากนบีมูซาเดินทางยามค่ำคืนเพราะอะไรอ่ะพี่น้องท่านไม่ชอบให้ใครดูภรรยาของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเมียโพสต์แอปเบลไปน้องลงเฟซคนกดไลค์ให้เป็นร้อยเราภูมิใจเมียกูใช้ได้เว้ยนะเหมือนเน็ตไอดอลนะคนมากดไลค์น่ารักจังเลยมีแฟนหรือยังโสดเมื่อไหร่บอกด้วยพี่น้องผมถามหัวใจสามีนะเวลาคนมาคอมเมนต์เมียเราอย่างนั้นนะปลื้มไหมฮะปลื้มไหมบังหึงใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์มันต้องแบบบางทีผมนี่หึงนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วเวลาบางคนปล่อยให้เมียโพสแอปสวยแอปแบบโอ้โหโดดเด่นเซลฟี่แล้วเลอะเทอะหมดเลยพี่น้อง
ฮิญฮิญาบอะไรไม่ใส่แล้วคนมาเกี่ยวพาราศีเมียเราอะนะบอกอินนาลิลลาห์นี่คือขาดความหึงหวงซอฮาบะห์ไม่ได้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะผมจะบอกให้นะพี่น้องอุบาดะห์นะครับพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับซาอัดบินอุบาดะห์แกเป็นคนหึงชนิดที่บอกว่าบอกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันเห็นใครนั่งหรือใครอยู่กับภรรยาฉันนะฉันจะฟันมันด้วยดาบที่ไม่ใช่ด้ามถือเลยเข้าใจไหมคือตายแน่นอนความหึงของซาอัดจะไม่แต่งงานซาอัดมีภรรยามากกว่าหนึ่งนะทุกคนภรรยาของซาอัดสาวโสดหมดเลยแกจะไม่แต่งกับหญิงไม่เพราะอะไรรู้ไหมฮะสมมุติเราได้หญิงไม้มาเป็นภรรยาอย่างเราอย่างท่านบางทีอาจจะไม่ได้คิดเยอะแต่งแล้วก็เมียเราจบแต่สะอาดไม่ใช่อย่างนั้นสิครับพี่น้องเราได้หญิงไม้มาเนี่ยหญิงนี้เคยผ่านผู้ชายไหมเกิดผู้ชายอันนี้ไม่อยากเดินผ่านสามีนางเวลาเห็นไอ้คนนี้เคยแต่งงานและอดีตกับภรรยาความรู้สึกมันเกิดความหึงหวงสะอัดรุนแรงเขาเรียกสูงมากถ้าแต่งกับสาวบริสุทธิ์นางไม่มีประวัติเลยกับผู้ชายคนไหนทั้งสิ้นท่านไม่แต่งเลยนะกับหญิงไม้แต่งกับหญิงโสดและสาวเขาเรียกสาวบริสุทธิ์อย่างเดียวเลยนะครับนี่คือนิสัยของท่านซะอัดบินอุบาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับผมเลยบอกว่าเอาล่ะฮะวันนี้สามีเป็นอย่างนี้ด้วยและอินชาอัลลอฮ์ป้ายแดงยังไงเราก็ไปรอดถ้าอยู่แบบนี้และสำคัญที่สุดอภัยให้ภรรยาเยอะๆอภัยเยอะๆเพศที่สมควรจะได้รับการอภัยที่สุดผู้หญิงดันทุรังผู้หญิงดื้อที่สุดผู้หญิงไม่มีเหตุผลบางครั้งนะไม่กล้าบอกผู้หญิงนะผมกลับไปอาจจะโดนปปช.นะนะไหนลองบอกสิบ้างนะพูดดีจังเลยตรงไหนไม่มีเหตุผลตายเลยนะแล้วบอกว่าบางครั้งบทจะตะแบงมากจริงไหมฮะจริงไหมครับถ้าผู้หญิงไม่มีนิสัยตะแบงดันทุรังหรือความเป็นผู้หญิงไปเนาะท่านหญิงไอชะไม่ทุ่มจานต่อหน้านบีนะครับพี่น้องนี่คือผู้หญิงนะนบีไม่โกรธนะพี่น้องเข้าใจความเป็นผู้หญิงลองเป็นเราสิพี่น้องนะเผลอไปหลังมือเลยนะนบีเข้าใจนบีไม่โกรธให้อภัยมากให้อภัยนางเยอะๆแต่ผู้หญิงอย่าเอาจังหวะโอกาสในการถูกให้อภัยทำผิดมากเกินไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะและผมบอกฝั่งผู้หญิงอัลลอฮ์จะ11โมงนะบอกฝั่งมุสลิมะหน้าที่เรามุสลิมะนะสวรรค์อีกแล้วครับสวรรค์นะครับพี่น้องละหมาดอามัดอิบาดัตสวรรค์หนึ่งที่ง่ายๆนบีบอกว่าอัยยูมาอิมรอผู้หญิงคนไหนที่ตายลงเสียชีวิตวะซาวญูฮานาฮารอดินดะคอลาตินญันนะในสภาพที่สามีพอใจนางจะได้สวรรค์วันนี้หน้าที่ง่ายๆผู้หญิงนะทำให้บางพอใจให้มากที่สุดโดยไม่ผิดหลักการของอัลลอฮ์บอกนิดนึงกะซิบนะผมประสบการณ์น้อยนะครับประสบการณ์น้อยนะผู้ชายจริงๆอ่ะชอบอยู่2เรื่องอัลมสักชอบอะไรนะโต๊ะอะไรนะฮะอ้อนโต๊ะอ้อนอีกแล้วมาชาอัลลอฮ์คืออย่างนี้ไอ้อ้อนมันแน่นอนอยู่แล้วนะผมมันไม่ใช่ทุกคนนะผู้ชายบางคนขี้รำคาญไม่ชอบไอ้อ้อนผู้หญิงชอบผู้ชายชอบเอาแบบพื้นฐานทั่วไปเลยนะผู้ชายเขาชอบอนามานะอัลฮัมดุลิลละห์เขาชอบในเรื่องความสวยงามด้วยจริงไหมครับนะจะปล่อยตัวโอ้โหยาอัลลอฮ์ต้องบอกว่าอินนาลิลละอยู่บ้านต้องสวยนะครับผู้หญิงนะอยู่บ้านต้องสวยสิ่งที่ผู้ชายเขาไม่มีในตัวเราคือความอ่อนโยนและความหวานเขาไม่มีในตรงนี้ขอเราสวยให้ได้เพื่อสามีเราและเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับตออัตสามีให้มากคำว่าตออัตอุลามะถือว่าเป็นวาญิบต้องเชื่อฟังสามีตราบใดที่ไม่ผิดหลักการของอัลลอฮ์ผู้หญิงที่ต่ออัศสามีอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนสามีก็รักจริงไหมบังขออนุญาตออกไปข้างนอกได้ไหมคะพอดีเพื่อนชวนโอ้โหพี่น้องไปครับไม่เป็นไรนะมาชาอัลลอฮ์ขออนุญาตนะบังไอ้นี่อันไหนดีไหมบังบอกอย่าไปหนูก็ไม่ไปเ
ขาเรียกว่ามีซีฟัตในการเชื่อฟังและพูดจากับสามีสมัยซะลัฟฟุซอลเลห์เขาบอกว่าคุณนะครับนะตะกัลลัมมะอัซวาจินาพวกเราพูดกับสามีเรานะกะมาตุอัตตุกัลลิมูนานะครับอุมาราเหมือนกับพวกท่านคุยกับผู้นำของพวกท่านเลยเวลาเราคุยกับนายกเนี่ยเราคุยยังไงฮะโอ้โหห่อเหี่ยวกุมอะไรเต็มไปหมดเลยนะผู้หญิงเวลาคุยกับสามีในอดีตนางคุยด้วยมารยาทแบบนั้นทำได้ไหมลองนะครับอินชาอัลลอฮ์ลองกลับไปวันนี้ยกน้ำให้สามีดื่มสักแก้วบางคนบอกอาจารย์สามีฉันไม่น่ายกเลยจะเทน้ำใส่ให้มันนี่ยังไม่มีอารมณ์จะเทเลยนะบอกช่างมันเถอะสามีเลวเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการฟิรอูนเลวจะตายแต่ภรรยาได้สวรรค์หน้าที่เราทำดีแต่ครับอินชาอัลลอฮ์บารอกัตอยู่แค่นะนี่ผมต้องรีบไปในอีก5นาทีคำถามเมื่อกี้พี่น้องฝากถามมาด้วยบอกว่าฮิกมะอะไรนะครับอาจารย์ว่าทำไมนบีนั้นภรรยาคนแรกอัลลอฮ์ให้ได้แต่งกับท่านหญิงคอดีญะห์อายุ40ปีแต่เวลานบีมาหลังๆชีวิตแล้วได้ภรรยาเป็นท่านหญิงไอชาบ้างท่านหญิงฮับซอบ้างทำไมเริ่มสตาร์ทด้วยกับท่านหญิงคอดีญะห์โอ้คำถามดีนะถ้าตัวบทอะไรจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเจอนะแต่ถามว่าฮิกมะในนั้นมีหรือไม่มีแน่นอนอัลลอฮ์ให้นบีแต่งกับท่านหญิงคอดีญะห์หญิงอายุ40และมีทรัพย์ด้วยลองบอกผมหน่อยนะครับว่านบีทำงานดาวะห์ช่วงแรกที่มักกะห์นั้นเป็นยังไงครับสถานการณ์เครียดไหมทรัพย์ต้องใช้ไหมความเสียสละต้องเยอะไหมครับท่านหญิงคอดีญะห์มีหมดเลยพี่น้องจริงอยู่ภรรยานบีท่านอื่นก็มีนะครับพี่น้องแต่หญิงอายุ40กับหญิงอายุ10กว่าขวบนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าเอาตามหลักง่ายๆบางครั้งชั่วโมงบินหรือประสบการณ์ต่างกันนะครับนบีเจ็บปวดมาพี่น้องโดนปางหินโดนอะไรต่างๆคอดีญะห์ปลอบใจเป็นนะท่านหญิงคอดีญะห์ให้กำลังใจท่านหญิงคอดีญะห์ไม่มีตีต้าแสดงความท้ออะไรเลยทั้งสิ้นนบีเดินฉันเดินนบีเจ็บฉันเจ็บด้วยนบีอดอาหารฉันอดด้วยและประกอบกับตัวเองมีทรัพย์ด้วยส่งเสริมอิสลามได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องอันนี้เป็นฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้นะฉะนั้นผู้หญิงไม่สายถ้าจะเริ่มแต่งตอนอายุ40โอ้ไหวไหมฮะนะนั่นท่านหญิงก็ดีใจมากแล้วนะครับ40ผมเลยบอกว่าผู้หญิงเรานะอินชาอัลลอฮ์อย่ารั้งนานเกินไปนะอย่ารั้งนานเกินไปนะรีบแต่งอะดียิ่งสังคมปัจจุบันฟิตนะห์เยอะมากนะเยอะมากๆนะครับขอให้ได้คนดีๆแต่งงานกันให้เร็วนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับผู้หญิงถูกหลอกง่ายกว่าผู้ชายจริงไหมจริงเหรอจริงไหมฮะเดี๋ยวพูดก็หาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะจริงๆมันโดนหลอกทั้งคู่แหละพี่น้องดูแชร์ลูกโซ่โดนหลอกทั้งหญิงชายตุ๊ดกระเทยโดนหมดเลยแต่ถามว่าผู้หญิงโอกาสสติปัญญาและความคิดอันนี้เขาด้อยกว่าผู้ชายมีโอกาสสูงนะผู้หญิงจึงต้องขออนุญาตวะลีก่อนแต่งงานไงฮะแล้ววะลีไม่สามารถจะให้ได้ถ้าวะลีเป็นผู้หญิงทำไมอะครับชายดูชายประสบการณ์หรือฮิกมะห์ต่างๆเขามีมากกว่าสตรีผู้หญิงนะสติปัญญาบางอย่างไม่พ้นชายผมของนางนะไม่ใช่โง่นะครับผู้หญิงไม่ได้โง่นะแต่บางทีความคิดบางอย่างมันไม่ทันผู้ชายนะครับใช่ไหมนะครับก็เตือนไว้นะผู้หญิงจึงต้องมีวลีปกครองคอยดูแลพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็คือบุรุษนั่นเองโอ้น่ารักนะกระดาษคำถามนะนี่กล่องใส่อะไรสักอย่างนะนี่มันต้องแบบนี้แหละครับถึงจะเรียกว่าเก๋าจริงนะนะรู้จักใช้สิ่งของรอบตัวให้เป็นประโยชน์ถูกต้องนะถูกต้องมากนะเลยผู้หญิงโสดไม่ได้แต่งงานอะไรครับเนี่ยถ่ายรูปลงเฟซอ๋อลงเฟซคือไอ้ที่จะลงเฟซมันไม่ได้เกี่ยวกับโสดไม่โสดมันเกี่ยวกับฟิตนะห์ไม่ฟิตนะห์ต่อให้อายุ70ไม่ได้แต่งงานนะบางคนบอกไม่เป็นไรรุ่นโต๊ะไม่มีฟิตนะห์แล้วอาจารย์อย่านะครับอย่านะ
70เพิ่งโดนข่มขืนไปนะครับพี่น้องจริงๆนะฮะพี่น้องดูข่าวไหมครับนะโดนข่มขืนไปนั้นเลยบอกว่าจะโสดไม่โสดอย่าไปโพสอะไรเลอะเทอะอย่างนั้นเลยครับพี่น้องถ้าจำเป็นนั่นอีกเรื่องนึงนะจำเป็นอีกเรื่องนะขอบริจาคเลือดอะไรต่างๆเราเขาเรียกอะไรนะกลับบ้านไม่ถูกอะไรต่างๆเงี้ยโพสของคนหายนั่นอีกเรื่องนะแต่ถ้าไปโพสมันไม่จำเป็นนะชีวิตเรานะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะ11นาฬิกาพอดีนะครับก็ไม่ได้ผมปล่อยเยอะไม่ได้นะนะเราของต้องเก็บเอาไว้นะนะยาผมอยู่ในกระเป๋าต้องเก็บไว้ก่อนนะถ้าขายหมดเมื่อไรไม่ได้เดี๋ยวคนไม่ดูหนังกลางแปลงต่อในอินชาอัลลอฮ์นะก็ท้ายสุดนี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานคู่ไม่ใช่กับแชร์นะใช่อินชาอัลลอฮ์เลยประทานคู่บางทีผมอินชาอัลลอฮ์เลยอะไรนะป๋าจะกินจระเข้นะอ๋อคืออย่างนี้มันดูว่ามันเป็นสัตว์มีเขี้ยวหรือไม่นะครับถ้ามันมีเขี้ยวมันก็กินไม่ได้นะครับแต่ถามว่าถ้ามันของไม่ถ้ามันอยู่ที่นบีห้ามคือซีนะไอ้พวกมีเขี้ยวมีอะไรต่างๆนะครับเนื้อวัวยังกุรบานยังไม่หมดเลยใช่ไหมนะบางคนถามเนื้อจระเข้อับถ้าผมบอกกินได้มันก็ไม่กินเหมือนครั้งหนึ่งมีคนถามไข่เหี้ยกินได้ไหมอาจารย์ไม่ใช่ไข่หงนะไอตัวเหี้ยดำๆที่กินไข่จระเข้อีกรอบโอ้มันบอกไข่เหี้ยแย่กินได้ก็โอเคผมมันขัดแย้งอุลามะอสุจิมันสะอาดหรือไม่สะอาดเอาละถ้าบอกกินได้เรากินไหมไม่กินเหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันบ้างซีพีไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดเต็มล้นตลาดแล้วนะไอของที่ไม่ได้คิดแล้วกินให้อิ่มนะพอบอกมันกินได้มันก็ไม่กินอยู่ดีเลยบอกว่าล่ะครับที่สุราอาติกนะฮะอ๋อไอเชตีผมนึกว่ามันจะอาติกมีธุรกรรมเนื้อจระเข้กันนะก็อินชาอัลลอฮ์เราเนื้อกุรบานเอาให้หมดก่อนนะไอที่ไม่คิดแล้วเรากินไปก่อนนะ นะก็เลยบอกว่าขอให้ได้คู่นะบางนะบางบอกอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์บางอาจจะได้นะเลยบอกใครที่ยังไม่แต่งงานนะขอเราให้ได้คู่ที่ซอลและที่ซอลิฮะนะครับแล้วก็ขอให้ได้อยู่กันไปนานๆทั้งดุนยาและอาเคราะห์นะครับแล้วผมย้ำอีกว่าผู้หญิงมีเป็นล้านนะครับแต่ผู้หญิงที่จะรักเราจริงๆบางทีทั้งชีวิตเราเจอแค่คนเดียวเท่านั้นเองผู้ชายมีเป็นล้านนะแต่ผู้ชายจะเข้าใจเราจริงๆบางทีมีแค่คนเดียวแค่นั้นเองวันนี้อาจจะเจอเขาแล้วหรือบางคนกำลังตามหาอยู่ถ้าวันนี้เจอเขาแล้วรักษาเขาให้มั่นนะเพราะเขาอาจจะไม่มีค่าในสายตาเราแต่เขามีค่าในสายตาคนอื่นอีกเป็นหมื่นๆคนและใครที่ยังเดินทางอยู่ขอให้เดินทางเจอรักแท้โดยเร็วนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากนะฝากพี่น้องทุกคนนะครับจะซากมุลลอฮ์บิลาตอฟิกนะไปได้ยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณนะอัลฮัมดุลิลลาห์